หน่อยเชิญยิ้มเผยวีรกรรมสุดเจ้าชู้เมียสี่ลูกหกรับเคยคิดสั้นช่วงโควิดไม่มีงานหน่อยเชิญยิ้มเผยวีรกรรมสุดเจ้าชู้เมียสี่ลูกหกรับเคยคิดสั้นช่วงโควิดไม่มีงานเล่าประสบการณ์รอดตายได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลกหมอผีสุดฮาหน่อยเชิญยิ้มคงภรรยาภูมิยดาเล่าวีรกรรมสุดเจ้าชู้เมียสี่ลูกหกไม่กลับบ้านหลายวันจนภรรยาต้องไปตามเผยเคยคิดสั้นเพราะช่วงโควิดไม่มีงานและประสบการณ์รอดตายด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีอาจารย์เป็นหนึ่งและเป็ดพี่ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการมีเมียสี่ลูกหกจริงไหมหน่อยไม่หล่อหรอกครับหน้าตาขี้เหร่แต่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามอยู่กินกันมากี่ปีแล้วปุ๊บ10กว่าปีค่ะส่วนเมียสี่นั่นมันเป็นเมื่อก่อนไม่เคยเจอเป็นอดีตหน่อยภรรยาคนปัจจุบันคนสุดท้ายท้ายสุดภรรยาที่เหลือก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างหน่อยพอเลิกกันไปคนแรกเสียชีวิตคนที่สองยังอยู่คนที่สามเลิกกันไปก็เสียชีวิตมีลูกทั้งหมด6คนคนแรก2คนคนที่สอง1คนที่สาม2กับปุ๊1มีคนมาว่าไม่ได้ส่งเสียลูกเลยหน่อยส่งครับลูกเราหมามันยังรักลูกมันเลยแล้วเราเป็นคนจะไม่รักลูกเราเหรอถ้าเรามีเราก็ส่งไม่มีเราก็ไม่สามารถส่งได้ตอนที่เขามาจีบร่ำลือตลกเจ้าชู้กลัวไหมกูไม่กลัวครับเพราะไม่ได้คิดว่าจะเอาเขามาเป็นแฟนหรือเป็นสามีเราร้องเพลงอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมเขามาพักผ่อนตอนนั้นพามาไม่ซ้ำหน้าเลยแต่ช่วงหลังมาคนเดียวเคยคบซ้อนมากสุดกี่คนหน่อย4คนครับก็ไปกินข้าวร้องคาราโอเกะถ้าเป็นกิ๊กไม่ได้เลี้ยงดูผมไม่ค่อยได้เลี้ยงดูใครปล่อยไปตามธรรมชาติเห็นพาผู้หญิงมาไม่ซ้ำหน้าไปตกหลุมรักยังไงกูเราแค่ดูแลเขาเป็นแขกผู้ใหญ่คนหนึ่งลูกค้าคนหนึ่งเขาแปลกดีไม่ธรรมดาแน่ใส่รองเท้าแต่กางเกงยีนเสื้อกล้ามตอนหลังเขามาเฝ้ามาคนเดียวมาทุกวันแต่ก็รักกันจนมีน้องหน่อยผมโกหกเขาว่าผมทำหมันแล้วปุ๊บหลอกไงตอนนั้นเราก็ว่างอยู่ด้วยพอท้องพี่หน่อยกลับมาเจ้าชู้อีกครั้งปุ๊บตอนเราเริ่มท้องแก่เริ่มแปลกไม่กลับเช้าคือไม่กลับเลยมีนอนร้องไห้เราเป็นคนไม่ค่อยโทรตามหน่อยไม่กลับ 2-3 วันมีผู้หญิงมาชะเง้อหน้าบ้านกูใช่แน่นอนเลยเพราะผู้หญิงคนนั้นโทรหาพี่ด้วยเขาบอกเลยพี่หน่อยมีอะไรกับเขาแล้วเขานัดออกมาเจอด้วยอยากคุยด้วยเพราะพี่คุยกับเขาดีเห็นอกเห็นใจผู้หญิงด้วยกันเราก็ไม่รู้จะทำไงเรารับปากเขาแต่ไม่ได้ไปเพราะมันไร้สาระถึงได้เห็นเขามาชะเง้อมองเชื่อที่ผู้หญิงคนนั้นเล่าปุ๊บเชื่อเลยเพราะพฤติกรรมของเขาที่ไม่กลับบ้านกลับมาคอแดงเป็นจ้ำจ้ำหลอกว่าเล่นมุกตลกกันเพื่อนดูดคอคิดว่าจะเชื่อหน่อยเราไม่รู้เขาโทรนัดกันเองพอคลอดลูกแล้วก็ยังไม่สิ้นลายจนต้องไปตามที่คาเฟ่ปุ๊บตอนนั้นไม่กลับบ้านเหมือนเดิมเราก็ว่าทำไมเป็นอย่างนี้เขาบอกไปดูแลเด็กของเจ้านายเราบอกครอบครัวจะมีปัญหาแล้วนะไม่กลับบ้านเลยเป็นอย่างนี้จนเราสังหรณ์วันนั้นเราขับรถไปดักรอที่ถนนตรงข้ามคาเฟ่จอดได้แป๊บหนึ่งเห็นรถขาวเข้ามาเราเอารถไปจอดที่ปั๊มแล้วย่องมาดูเห็นผู้หญิง 2-3 คนขึ้นรถเราก็รีบวิ่งไปเลยกระชากผู้หญิงออกจากรถพี่หน่อยนั่งเอ๋ออยู่ในรถหน่อยไม่ใช่เด็กผมมาดูแลให้เจ้านายสารภาพผิดถึงขั้นเคยสาบานกันแล้วหลังจากสาบานเคยผิดคำสาบานไหมหน่อยไม่ครับเลิกเลยมันอิ่มตัวมาอยู่กับเขามีลูกโตแล้วสงสารลูกเลยมาอยู่กับครอบครัวดีกว่าอยู่กับเขาได้เพราะความดีของเขาเขาดูแลเอาใจใส่ดีผมเที่ยวมาครึ่งชีวิตแล้วใช้ชีวิตเสเพลไม่มีความสุข
เงินได้มาก็เที่ยวไปมีครอบครัวมันจะได้เป็นหลักเป็นแหล่งให้เขาเก็บมันจะได้ตั้งตัวได้มีเรื่องเด็ดที่ร้านข้ามต้มหน่อยอันนี้ก่อนสาบานผมพาดีเจที่เปิดเพลงคาราโอเกะไปกินร้านข้าวต้มพอจอดรถปั๊บรถเขาจอดข้างหลังปุ๊บพอผมลงจากรถเขาก็ถึงตัวผมเลยก็ถามอะไรยังไงใครกระชากคอเสื้อผมสร้อยขาดผมก็หนีสตาร์ทรถออกเลยเมียก็ตามพอผมยูเทิร์นมีเจ้าหน้าที่ขับตามคิดว่ามีการไล่ยิงไล่ฆ่ากันเจ้าหน้าที่มาปาดหน้าผมก็บอกถ้าผมเบรกไม่อยู่จะทำยังไงฝ่ายภรรยาก็เข้ามาบอกให้ใจเย็นใจเย็นก็โชคดีไปลืมเรื่องนี้ไปเลย 2-3 ปีที่ผ่านมาเจอมรสุมเยอะมากเนื่องด้วยโควิดหน่อยไปถ่ายทำอะไรไม่ได้เลยสปอนเซอร์ก็ถอนตัวรายการยุบไปแย่ไปพักหนึ่งเขาห้ามจัดงานด้วยไม่ลำบากถึงขนาดตกอับเราอยากออกไปทำงานก็ทำไม่ได้รายการยุบไปแล้วโชคดีที่เขาอยู่ญี่ปุ่นนะเขาเปิดร้านส่งเงินมาให้ผมใช้เขาบอกอย่าไปเครียดนะก็เหมือนกันทุกคนแหละทำใจอยู่กับลูกไปดูแลลูกไปแต่ผมก็คิดมากไม่มีรายได้เข้ามาคิดสั้นด้วยมีเงินเก็บเหลือบ้างไหมเจอโควิดมาแต่ละลอกหน่อยมีครับแต่ก็ใช้ไปแต่เพื่อนแล้วก็บรรดาเฮียๆเขารู้ว่าผมแย่เขาก็ช่วยต้องตัดใจส่งภรรยาไปอยู่ต่างประเทศหน่อยน้าสาวเขาเปิดร้านที่นั่นอยู่แล้วเขาเลยไปเป็นปูต้องไปอยู่แล้วนะเปิดร้านอาหารไทยคาราโอเกะและก็นวดอยู่ที่นั่นต้องไปเป็นกุ๊กให้เขาอยู่แล้วช่วงโควิดแรกๆติดอยู่ที่นั่นปีหนึ่งเพราะประเทศไทยปิดเมืองเลยต่อวีซ่าอยู่เป็นปีช่วงนั้นสามีกำลังดิ่งพอดีกุ๊กห่วงมากค่ะเราก็คิดโชคดีในความโชคร้ายเรายังหาเงินส่งมาให้เขากับลูกแล้วก็โทรวิดีโอคอลกันได้ทุกวันเคยคิดสั้นหน่อยอยู่กับลูกสองคนอยู่แต่ภาพเดิมๆมาเกือบปีมันก็ไม่ไหวท้อรายได้ก็ไม่มีใช้เงินเมียอย่างเดียวผมก็คิดสั้นเลยกินยานอนหลับปุ๊กเราส่งเงินให้ใช้เป็นห่วงอยู่แล้วแต่เขาคิดมากเองเขาเคยมีงานมีเงินเข้ามาเขาเลยคิดมากกินยานอนหลับหน่อยก็หลับไปเลยตื่นสายหน่อยก็ไม่ได้เป็นอะไรรู้ไหมว่าเขาอยากตายกูรู้ค่ะก็บอกเขาอย่าคิดมากคนอื่นแย่กว่าเราเยอะแยะเรายังดีกว่าคนอื่นเขาเยอะนะอดทนสู้สู้เดี๋ยวก็กลับแล้วยังดีที่เราติดอยู่ที่นี่มีงานมีเงินส่งมาให้ใช้กันไม่ต้องเครียดมีค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวส่งให้สั้นกี่ครั้งหน่อยหลายครั้งนะครับมีครั้งหนึ่งที่เขากลับมาแล้วปุ๊บกลับมาแล้วเขาก็ยังเครียดอยู่จนจะเป็นโรคซึมเศร้าพูดไรไม่ได้เลยเป็นอารมณ์หมดเลยเขาก็กินเหล้าแต่มันเมาแบบแปลกๆไม่ได้เมาเหล้าสลึมสลือแปลกๆจนเหมือนเขาจะหลับไปเราย่องมาดูมีซองยาแก้แพ้อากาศหายไปหลายเม็ดอยู่อยู่ในแก้วเหล้าเป็นผงเต็มเลยบดยาใส่ไปเราก็รีบแอบเอาไปเททิ้งหน่อยมันคิดมากหลังจากนั้นผมมองหน้าลูกมองหน้าเมียแล้วก็ยังมีแม่ที่ผมเป็นห่วงอยู่แล้วลูกผมก็เยอะเราจะคิดสั้นเห็นแก่ตัวไปทำไมไม่ดีเลยเราตายไปแล้วเมื่อไหร่จะได้เกิดก็ไม่รู้แล้วลูกเราจะอยู่กับใครเมียเราแม่เราจะอยู่กับใครก็ห่วงอีกเลยไม่คิดแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังเมาหน่อยเราไม่รู้ตัวครับว่าเปิดตู้เสื้อผ้าคิดว่าเป็นห้องน้ำบางทีไม่ไหวก็ปล่อยใส่พัดลมบ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ภรรยารู้ปุ๊เหมือนเขาละเมอค่ะเกือบเสียชีวิตเพราะหลับในหน่อยถ้ามันเลย 4-5 ทุ่มแล้วผมจะง่วงกลางคืนเรานอนไม่ค่อยเต็มที่ตื่นบ่อยถ้าไปทำงานดึกแล้วมันจะวูบไปเลยประสบอุบัติเหตุรอดตายมาได้ยังไงหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าน่าจะเป็นพ่อแก่คุ้มครองผมเพราะตำรวจบอกว่าที่เกิดเหตุตรงนี้ใครมาชนตายทุกรายอุบัติเหตุบ่อยมากสภาพรถผมใครก็บอกว่าน่าตายแต่ไม่ตายที่หลังผมสักพ่อแม่ด้วยเลิกเล่าหรือยัง
หน่อยยังเลิกไม่ได้ครับก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆมีบ้างแต่ไม่เยอะน้อยลงกินเป็นเวลากินข้าวแล้วก็พักผ่อนคลิปสัมภาษณ์หน่อยเชิญยิ้มโนอาลูกนหทัยต้องนหทัยเปิดตัวลูกชายน้องโนอาวัย22ปีหน้าหวานจนผู้ชายจีบต้องนหทัยยอมรับได้หากลูกชายเบี่ยงเบนเป็นเกย์นิวส์อัปเดตวันที่26มีนาคม2565ข่าวล่าสุดข่าวบันเทิงหลังจากหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่อนางร้ายรุ่นใหญ่ต้อมนหทัยพิจิตราที่เปิดตัวโนอาลูกนหทัยพิจิตราลูกชายนหทัยพิจิตราตั้งชื่อลูกว่าโนอาซึ่งจากนหทัยพิจิตราประวัตินหทัยพิจิตราวิกิพีเดียนหทัยพิจิตราวิกิพีเดียนหทัยพิจิตราสามีต้อมหทัยรัฐประวัติไม่เคยปรากฏต้อมนหทัยอายุเท่าไรต้อมนหทัยอายุเท่าไรปัจจุบันต้อมนหทัยอายุนหทัยพิจิตราอายุ51ปีซึ่งต้อมนหทัยพิจิตราวิกิพีเดียนหทัยพิจิตราผลงานนหทัยพิจิตราละครที่เราเคยดูไม่เคยรู้ว่านหทัยพิจิตราลูกชายโดยนหทัยพิจิตราผลงานนหทัยพิจิตราละครล่าสุดเจ้าสาวจำเลยช่อง7ที่เข้าสู่ละครเจ้าสาวจำเลยตอนที่13เจ้าสาวจำเลย F13 เจ้าสาวจำเลย F14 เจ้าสาวจำเลยตอนที่14คำถามคือต้องนหทัยมีลูกกี่คนต้องนหทัยลูกชายซึ่งเจ้าตัวนหทัยควงลูกชายหน้าหวานน้องโนอาเปิดตัวครั้งแรกในวัย22ปีต้องนหทัยลูกชายงานนี้เจอมาว่ามีลูกแต่ปิดข่าวล่าสุดเว็บไซต์ methubnews.com ข่าวสังคมสุขภาพท่องเที่ยววาไรตี้และเพจซาซุกทวิตเตอร์ @methubnews เว็บไซต์ข้อมูลสุขภาพรายงานว่านหทัยพิจิตราลูกชายพร้อมเปิดใจถึงการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและวิธีรับมือช่วงลูกวัยรุ่นที่ทะเลาะบ้านแตกจนถึงขั้นต้องสวดมนต์และพึ่งสายมูเผยรับได้หากลูกจะเป็นแนว LGBTQ ทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ถ่ายละครกันมาหลายปีตอนนั้นมีน้องหรือยังต้อมน่าจะมีแล้วนะคะตอนนั้นยังบอกเลยว่าถ้าพี่มีลูกสาวพี่อยากได้หน้าตาแบบนี้จำได้ไหมพอมีลูกชายก็หน้าหวานจริงๆไม่เคยปิดข่าวเลยต้อมนหทัยลูกชายแต่คนไม่ค่อยรู้เลยต้อมกลับมาจากเมืองนอกสมัยนั้นออกหลายรายการมากเลยแต่คนคงยังไม่ได้โฟกัสที่ในเรื่องของลูกไปโฟกัสเรื่องงานละครกันไปคงลืมเลือนกันไปตอนนี้โผล่มาก็คือ22แล้วคนก็รู้สึกว้าวไปมีลูกตอนไหนไปคลอดน้องที่ไหนต้อมออสเตรเลียซิดนีย์บางคนบอกไปคลอดที่นั่นเพราะไม่อยากให้คนรู้ว่ามีลูกต้อมไม่ตอนนั้นพี่กับพ่อของน้องแยกทางกันไปด้วยกันไม่ได้ตอนนั้นมีโนอาในวัยที่30แล้วรู้สึกว่าเราสามารถที่จะดูแลใครสักคนได้แล้วเราก็โอเคกับการที่เราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็แฮปปี้แต่ทีนี้มีญาติอยู่ที่ต่างประเทศมันเป็นแผนเลยล่ะที่จะให้น้องคลอดที่นั่นเพื่อที่จะได้สัญชาติจริงๆหวังอยากให้น้องได้สัญชาติเพราะเวลาเขาไปเรียนหรือไปอยู่ที่นั่นเขาจะได้เป็นพลเมืองใจคิดอย่างนั้นอดีตสามีเป็นคนไทยต้อมเป็นคนไทยค่ะตอนท้องเราดูรูปเด็กฝรั่งทุกวันพี่เอารูปเด็กฝรั่งมาดูเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเอามาอยู่หัวนอนทุกวันเราพยายามดูแล้วพยายามคิดว่าเราอยากได้เด็กแบบหน้าลูกครึ่งก็มโนไปเด็กที่พ่อแม่เลิกกันบางคนมีปัญหาน้องโนอารู้สึกยังไงบ้างโนอาในตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับถึงคุณแม่เขาจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ตามแต่แม่จัดสรรเวลาตัวเองดีมากเลยซึ่งในปัจจุบันก็ยังงงเหมือนกันแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานในวงการการแสดงจะมีตารางการทำงานที่ดึกๆบางทีก็ต้องกลับบ้านดึกต้อม
ที่เลี้ยงเขา 1-4 ขวบไม่รับงานเลยเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงเขาอย่างเดียวตั้งใจเพราะคิดว่าพื้นฐานเหมือนตึกพื้นฐานสำคัญที่สุดถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วเขาแน่นในตอนนั้นให้ความรักความอบอุ่นเต็มที่ถึงเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวก็จริงแต่เราเป็นได้ทั้งคุณพ่อเป็นได้ทั้งเพื่อนเขาเป็นทุกอย่างให้เขาได้วันหยุดพี่จะอยู่ตามสวนสนุกตามซาฟารีเวิลด์เป็นเหมือนเพื่อนเขาเลยเป็นเด็กที่มันไม่ขาดอะไรค่อนข้างจะเกินด้วยซ้ำมีปัญหาตอนโตเพราะว่าติดเกมต้อมช่วงวัยรุ่นช่วงนั้นพี่รับงานเหมือนมีญาติเป็นมะเร็งดูเหมือนคนร้อนเงินมากงานประเดประดังเข้ามาพอรับบทแม่งานมันถมมาเยอะเราก็ไม่อยากปฏิเสธบางทีปฏิเสธผู้ใหญ่ไม่ได้เราก็รับจำได้ว่าตอนนั้นรับพร้อมกันถ้าเรื่องถ่ายพร้อมๆกันแล้วอาจจะไม่มีเวลาให้น้องในช่วงนั้นน้องชีวิตก็ไปสิงอยู่ในคอมพิวเตอร์เรียกร้องความสนใจจากคุณแม่โนอาแม่เรียกร้องความสนใจต้อมใช่เรากลับบ้านมาเราก็พยายามเดินผ่านหน้าคอมเขาเล่นหนักมากเกมรุนแรงด้วยตอนนั้นเขาก็ไม่ค่อยกินอะไรเด็กติดเกมพี่กลับมาถึงบ้านเดินไปเดินมาอ่อยลูกนานมากนางก็ยังไม่ทักเลยจนพี่ไม่ไหวพี่ก็หันไปเรียกเขาเสียงดังๆเขาก็แบบแม่กลับมาแล้วหรอเราก็น้อยใจทำไมรู้สึกเขาไม่สนใจเราเลยเกมทำให้แยกเรากับเขาออกห่างจากกันต้อมนหทัยลูกชายต้อมนหทัยลูกชายทะเลาะกันบ้านแตกเลยต้อมตอนเล็กๆพี่เลี้ยงเขาชีวิตเขาอยู่ในกองถ่ายตลอดใกล้ชิดตลอดแต่พอช่วงนั้นเขาเป็นวัยรุ่นเราลืมเลือนหน้าที่ของแม่ไปอาจจะรับงานเยอะเกินไปแล้วก็มีช่วงรอยต่อที่ต้องไปเรียนที่อีกโรงเรียนเพราะการเรียนเสียเรียนต่อที่เดิมไม่ได้เราเลยให้เขาเปลี่ยนระบบเลยไม่ไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลเปลี่ยนสังคมจะได้หลายๆสังคมเขาจะมีปัญหาว่าไม่อยากไปแต่มันไม่ได้เพราะการเรียนตกต่ำทะเลาะกันหนักช่วงนั้นเป็นเพราะเกมด้วยถึงขั้นต้องสวดมนต์เลยต้อมสวดมนต์มีร้องไห้ด้วยเริ่มโทษตัวเองว่าเราเป็นแม่ที่ไม่ดีทำไมลูกเป็นอย่างนี้เขามีก้าวร้าวด้วยช่วงนั้นทะเลาะหนักเหมือนเราเห็นตัวเองในละครร้ายประมาณนั้นปิดประตูใส่ตาขวางคุณแม่ภาพในละครกับในบ้านต่างกันไหมโนอาแม่เป็นคนใจดีครับแต่บางทีก็ปากร้ายใจดีอย่างนี้ดีกว่าตอนที่เหวี่ยงใส่คุณแม่ตอนนั้นเกิดจากอะไรโนอาช่วงความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเข้าวัยรุ่นคิดว่าแม่ไม่เข้าใจเราติดเกมส่วนหนึ่งด้วยกลัวเรื่องติดยาด้วยไหมต้อมเราเคยคุยกันเรื่องนี้บอกว่าลูกจะติดอะไรแม่ไม่ซีเรียสแต่ติดยาไม่ได้ขอเขาไว้เรื่องยาเสพติดเพราะมันทำลายสมองโดยตรงเคยคุยกับเขาไว้ตั้งแต่เล็กๆในหัวเขาไว้ว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีหรอกยาเสพติดไปห่วงเขาช่วงวัยรุ่นมีช่วงที่พูดคุยกันไม่รู้เรื่องปะทะกันทุกครั้งที่คุยจนสุดท้ายพี่มาได้เทคนิคคือไลน์พิมพ์ไลน์คุณกันพิมพ์กันเป็นหน้าเลยให้เขาอ่านด้วยเหตุและผลของเราว่าเป็นอย่างนี้เขาก็อ่านมีสติแล้วก็ตอบไลน์มาทะเลาะกันต้องไปมูไหว้พระสวดมนต์ต้อมเอาน้องไปยกให้กับเจ้าแม่กวนอิมคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วหลายคนบอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราเหมือนโทษตัวเองว่าเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าจนสุดท้ายคนบอกว่าสวดพหุงลูกจะหายดื้อได้ผลนะดีขึ้นในทุกวันที่เราสวดแล้วก็ยกให้เจ้าแม่กวนอิมเลยขอให้ดีวันดีคืนแต่มาเจออีกเรื่องอายุ 17-18 เขาจะมีแก๊งเพื่อนผู้ชายแมนๆไปเจอในกระเป๋าเขาคือสูบบุหรี่เราก็ถามตรงๆเขาก็บอกครับเขาก็บอกต้องลองเราก็บอกแล้วแต่ปอดลูกนะอยากเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกเขารู้ตัวเองก็เลิกไปเองหน้าหวานขนาดนี้มีคนเชียร์ให้ชอบเพศเดียวกันไหมมีผู้ชายมาจีบมไหม
โนอามีครับแต่ผมไม่ได้ผมชอบผู้หญิง 100% ถ้าผู้ชายมาจีบก็มีบ้างผู้ชายมาจีบก็น่ารักในแบบของเขาหวังดีเขาชอบเราแต่เราก็บอกเขาตรงๆว่าเราไม่ได้ชอบเพศอื่นเราชอบผู้หญิงมันก็มีเข้ามาต้อมพี่รับได้พี่เป็นคนสมัยใหม่มากคุณจะเปอะไรก็ให้คุณเป็นคนดีพอเป็นคนดีของเราและของสังคมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนพี่รับได้ตั้งแต่เด็กแล้วเราชอบตุ๊กตาแล้วเขาหน้าหวานบางทีจับเขาแต่งก็มีตอนเล็กๆไม่ได้ส่งเสริมแต่ไม่ได้ปิดกั้นThank you.